นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช็อป TH เลท6ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป Stand Up Rhino นะครับนี่นะครับเราก็อยู่กับ Soft and Wet นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นนิสัยรีเจนนี่นะครับนี่คือสตัทที่อัพเต็มแล้วนี่นะฮะก็คือดาเมจ112เลือด 1,600 เนาะที่จะเป็น A บวกเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่เอาสแตนมาให้เรารีวิวนั่นเองนะครับปึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็รีวิวเลยดีกว่าเนาะชาบอนดามะ水分を全て奪うโอเคอ่ะคลิกซ้ายครับผมดาเมจอยู่ที่77นะมาสุดท้ายอยู่ที่116ต่อมาครับคลิกขวา2ทีดาเมจอยู่ที่117นั่นเองนะครับสกิล E 35นั่นเองนะครับสกิล R 187สกิล T นะครับก็จะต้องบอกก่อนว่าสกิลนี้มันเป็นโยนไปนะครับแล้วทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจอขาวนะหรือแบบเหมือนโดนแฟลชอะไรประมาณนี้ปุ๊บก็จะมีดีเลย์การโยนหน่อยตุ๊บดาเมจนี่เดี๋ยวค่อยไปทีหนึ่งเมื่อกี้พี่ว่าพี่เปิดตีเพื่อนแล้วต่อมาครับสกิล F นะสกิล F เนี่ยก็เป็นกระจุกกระจุกนะครับนี่ออกไปปุ๊บดาเมจอยู่ที่88นั่นเองเนาะก็ถือว่าเบานะสำหรับรีเจนพี่คิดว่าอย่างน้อยก็น่าสักร้อยนึงอ่ะมันจะได้ดูแรงแรงกว่านี้หน่อยต่อมาสกิล Z ครับสกิล Z ก็ปุ๊บจะมีฟองรอบๆนะครับก็ถ้าฝ่ายข้ามเดินๆก็จะมีดาเมจที่144นั่นเองเนาะสกิลสุดท้ายครับผมสกิล X นี่เรากระโดดสูงขึ้นประมาณนี้จุ๊บว้าวสูงไงนะนี่จุ๊บพอลูกโป่งแตกเนี่ยก็ล่วงเลยนะครับมันจะไม่ลอยตอนแรกคิดว่ามันมีดาเมจหรือมีอะไรไม่มีนะโอเคเดี๋ยวรอให้สกิล T อีกรอบหนึ่งดูดาเมจตึบ166เนาะก็โดยรวมดาเมจค่อนข้างน้อยนะในความรู้สึกนะครับก็อย่างว่าแล้วเนาะดาเมจมันแค่112มันก็เบาอยู่แล้วมันก็ก็นะเดี๋ยวเรามาสอนคอมโบดีกว่าเนาะโอเคสำหรับคอมโบตัวนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือพี่ไปเอามาจากหลายๆคนนะครับที่เขาพูดกันนะเขาก็บอกว่าให้ทำการสกิลทีเอฟแซดประมาณนี้เขาบอกงี้คอมโบนะอันนี้พี่ก็ลองคิดดูแล้วมันก็คล้ายๆกันนะพี่ก็ถือว่าเอาอันนี้ก็ได้แต่พี่ก็แค่สลับจากF เป็น Z และ Z ก็เป็น F ก็คือสลับกันเฉยๆประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูก็คือ T ปุ๊บแล้วก็ F ไปแล้วก็ Z นี่ปุ๊บฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะติดแฟลชแบ็กนะครับก็คือเขาจะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาวิ่งชนเสร็จแล้วเราก็กด R อีกทีหนึ่งเพื่อต่อยเขาประมาณเนี้ยแต่ทำไมพี่ถึง Z ก่อนใช่ไหมเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเขาโดดปุ๊บเขาวิ่งแน่นอนครับเขาวิ่งเลยแหละพี่คิดว่าเขาวิ่งเลยแล้วเราก็ F เลยนะตอนช่วงที่เขาวิ่งเนี่ยมันก็สกิลโดนได้อยู่เดี๋ยวจะลองให้น้องวิ่งดูนะแล้วก็คอมโบแบบเดิมก่อนทำแบบสมมุติถ้าแบบโดนทีปุ๊บแล้ววิ่งหนีแบบตกใจตื่นตระหนกปุ๊บแล้วก็เป็นทีแล้วก็ F นี่เห็นป่ะมันก็จะโดนแบบไม่ค่อยเยอะเขาก็วิ่งถอยอยู่แล้วไม่มีใครวิ่งมาข้างหน้าหรอกแต่อันนี้คือของพี่ก็จะเป็นทีแล้วเหมือนกันแต่เป็นแซดอะไรเงี้ยหรืออีกแบบนึงก็คือนะครับก็ทำให้เขาล้มนะครับทีปุ๊บแล้วก็ล้มปุ๊บแล้วก็แซดเลยพอเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเราก็ F ต่อก็ได้มันได้หลายอย่างนะครับสำหรับตัวนี้มันคอมโบมันไม่ค่อยแน่นอนเราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็คูลดาวน์เรื่องสกิลนะครับก็คือตัวเนี้ยคูลดาวน์สกิลค่อนข้างนานเดี๋ยวพี่ลองแบบที่พี่บอกนะก็เป็น TZ ปุ๊บโอ้อันนี้มันก็ใกล้เกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วให้เขาวิ่งปุ๊บแล้วเราก็ F แล้วก็ R ประมาณเนี้ยวิ่งแบบวิ่งมันวิ่งนิดนึงมันก็คล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากและส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนโดนตัวทีเขาก็วิ่งอยู่แล้วเขาวิ่งถอยหลังไม่มีใครวิ่งเดินหน้าหรอกยังไงการที่เราโยนสกิลแซดไว้ข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบโลมากแต่ถ้าน้องคิดว่าแบบอย่างนี้ก็ได้ทีทุกอ่า
ึบแล้วก็แซดแล้วก็เอฟอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้หรือไม่ก็เอฟแล้วค่อยแซดก็ได้มันก็อยู่ที่เรานะครับแต่ถ้าเป็น R F เนี่ยโดน 100% เดี๋ยวเราจะทำให้ดูเดี๋ยวเราจะให้น้องแบบโดนปุ๊บแล้ววิ่งเลยนะหรือไม่ก็โดนปุ๊บแล้วก็เรียกสแตนมา R เดี๋ยวทำให้ดูรอแป๊บนึงอันนี้ไม่ได้ทีนะเดี๋ยวทีไปด้วยเลยดีกว่าไม่รู้จะตายป่ะกลัวตายมันปุ๊บแล้วก็เอฟเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็โดนแต่มันต้องแบบปล่อยช้านิดนึงนะเพื่อให้โดนทุกเม็ดนะเมื่อกี้พี่ก็ปล่อยเร็วไปแล้วต่อยปุ๊บแล้วก็แบบติดตัววิ่งติดตัวก็พยายามแบบสกิลให้มันแบบสมดุลหน่อยตัวนี้เนื่องจากมันไม่ได้มีสกิลทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มเยอะนะครับมันมีแค่สกิลเดียวเนาะอ่ะคอมโบก็มีประมาณนี้นะครับเนื่องจากคอมโบนี้มันไม่แน่นอนเนาะก็เอาได้เท่าที่สอนแล้วครับ支配する能力だということ。มีคนทักด้วยหยุดเวลาโอ้ตายละฉลาดนี่ทุกตัวนี้ต้องล้มนะน่าเบื่อมาก14เฉยสู้ดีดิถ้าเห็นพี่สู้ก็คือต้องสู้แล้วนะ
็นพี่ไม่ตอบแล้วต้องสู้เลยฮะเอาด้วยแจมด้วยแจมด้วยแล้วยิ่งเป็นตัวที่แบบว่าบางๆนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลที่แบบหนีนะคือโดนช่วยเฉลิมดึงก็ตายเดี๋ยวรีเจนก็เถอะก็อย่างที่เห็นนะเนาะพี่ก็คงเล่นได้ไม่นานตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งมากนะครับพี่คิดว่าสแตทมันยังดูกระจอกไปขนาดเป็น A บวกไม่ได้ดูแบบแล้วพี่คนไหนไม่ตอบพี่ขอโทษด้วยนะพอดีพี่อัดคลิปเนี้ยพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่อยากสู้มากกว่าก็มาดีไปเลยนี่มันหาพี่เจอวะเดี๋ยวเรามันหาไม่ทันนะมึงจะเจอมันหาพี่ไม่เจอวะมันหาพี่ไม่เจอกันมันหาพี่กันไม่เจอมันหาพี่ไม่เจอวะมาแล้วนะครับดูนี่ตัวอะไรเหรอเฮ้ยต้องขอโดนหลับน่าเบื่อมากเลยสิว่าใช่หรอตายชุดเดียวคือแม่งตายคือสกิลแม่งโคตรแบบโคตรโกงอ่ะไหนลองเดินในลูกโป่งสีหนูๆไม่เดินหรอไม่เดินหรอบลูแบะตามหาเงินวันนี้พี่มาคนเดียวนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฆ่าใครอ่ะแล้วยิ่งเป็นตัวแบบไก่ๆอย่างนี้เลยโอ้แล้วสกิลสกิลเวลาอยู่บนอากาศเนี่ยครับมันก็จะอยู่บนอากาศเลยนะไม่ลงมาเลยหยุดเวลาไอ้สัตว์ยังปั่นเลยช่วยเออเอามันอันนี้ต่อยพี่หรือต่อยมันดูเหมือนจะต่อยพี่มากกว่าต่อยมันกูว่าแล้วมันต่อยกูจริงเลยเวลาแบบไม่มีทีมมาอะไรอย่างเงี้ยหยุดเวลาแล้วกูตายไม่หยุดเวลาก็ไอ้สัตว์หลบอะจ
ะเขาโดนแสงเราเขาเรียบร้อยแล้วโอ้ยทำไมเท่าไหร่ตู้มอ้าวมืดจอมันน่าจะสว่างปะแล้วแม่งตีโดนกูคือขนาดจอเราแบบเล่นสกิลแบบจอมันขาวไอ้โอ้ยเห็นปะซิเวอร์เฉลี่ยแม่งยังสกิลแล้วเราก็ยังไม่นี่เลยคือแม่งโกงมากตอนนี้รอมันโดนเนิร์ฟนะพี่ไม่รู้ว่าเขาจะเนิร์ฟนะถ้าไม่คิดจะเนิร์ฟก็ใครอยากจะเล่น PP ก็จับซิลเวอร์ชาร์ลอตกันนะครับแม่งโกงจัดเลยอุ้ย X X แล้วไม่ติดแฮะเจออยู่เวลาแน่เลยพี่ดูจากสองมันไม่ตีกันมันเล่นวิ่งไล่จับกันแล้วแต่แรงอยู่นะเวลาอยู่คนกลุ่มแต่ซิวเวอร์ฉลาดมันก็เรียงดีกว่าเมื่อเทียบกันแล้วระหว่างตัวต่อตัวนะครับก็ยังก็เป็นซิวเวอร์ฉลาดวะเท่าที่ลองเล่นมาหลายๆตัวก็เทียเอบวกคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งเนื่องจากมันอู้ว่าวไม่ตายเฉยเลยคือบักอ่ะต้องแบบออกจากม้านะเวลาไอ้เวลาเราบักนี้ให้ทำการขี่ม้านะเมื่อกี้พี่หยุดแล้วนะเลยหยุดไม่ทันสกิลต่อยอีมันลากไปเมื่อกี้มาดิตายตายได้เหรออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับSword and Wish นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ดีอะไรนะก็เป็นสแตนพักเท่าไหร่นะจำไม่ได้แหละ7หรือตัวนี้ก็มีข้อเสียค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องสกิลการเข้าหาถึงฝ่ายตรงข้าม
แล้วก็อะไรต่างๆนานามันคูลดาวน์ค่อนข้างช้านะการ PVP มันเลยดูแบบดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ดาเมจก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษในหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็น้องๆนะครับหรือใครนะที่ถูกวีคาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเค